คุณวิทยาบุรณศิริอดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขช็อกหมดสติขณะรับประทานอาหารในบ้านพักเพื่อนหามส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ปั๊มหัวใจแต่ยังไม่ได้สติล่าสุดมีรายงานค่ะว่าเสียชีวิตอย่างสงบค่ะคุณวิทยาบุรณศิริเนี่ยอายุ63ปีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกิดช็อกหมดสติในบ้านพักที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาญาติก็ได้นำส่งโรงพยาบาลบางปะอินแพทย์ก็ปั๊มหัวใจเป็นเวลาตั้งนานเลยค่ะแต่ยังไม่ได้สติจึงนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทีนี้จากการเปิดเผยของนายนาทีบ่อสุวรรณอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนั่งทานข้าวกับคุณวิทยาเนี่ยเวลาประมาณสัก 8:30 นนะคะโดยที่นายวิทยาก็รับประทานแกงส้มดอกแคปลาทอดก็ได้พูดคุยเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่มีการระบายน้ำอะไรประมาณนั้นน่ะจากนั้นก็ฟุบลงไปเลยแล้วก็นายนาทีกับเพื่อนจึงได้ละรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะอินปั๊มหัวใจก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็จึงส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ซึ่งผู้ตายเนี่ยนะคะมีอาการของโรคหัวใจแต่ว่านายวิทยาไม่ชอบไปพบแพทย์อ่ะบอกว่าตัวเองแข็งแรงโดยช่วงนี้อาการมีการออกพื้นที่ช่วยว่าที่ผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่บ่อยมากในฐานะที่เป็นหัวหอกของพรรคนะคะของพรรคเพื่อไทยว่างั้นแล้วก็คุณวิทยาบุรณศิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคณะรัฐมนตรีคณะที่60ของไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคเพื่อไทยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมรัฐบาลนะคะหรือว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคณะรัฐมนตรีคณะที่60ของไทยนะคะท่านก็เสียชีวิตซึ่งขณะนี้ร่างก็อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเพื่อรอการชันสูตรการเสียชีวิตอันนี้โรคหัวใจไปไวมาไวเลยนะคะเนี่ย